เชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายสวัสดีครับผมบั้มกษัตริย์มหาราชขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังปฏิหาริย์วันนี้เราจะพาผู้ชมทุกท่านไปชื่นชมปฏิหาริย์บารมีแห่งพระพุทธศาสนาที่วัดสำคัญประจำจังหวัดสระบุรีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารหรือวัดพระพุทธบาทสระบุรีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับวัดนี้เองมีความเชื่อผูกพันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาย้อนกลับไปถึงครั้งพุทธกาลเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องของประวัติที่มากันดีกว่านะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเองพระพุทธศาสนาก็ได้รับว่าเป็นศาสนาประจำชาติของชาวสยามนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับได้สร้างความเริ่มใสศรัทธาทุกชนชั้นวรรณะตั้งแต่พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจนถึงไพร่ฟ้าประชาราษฎร์นะครับและในครั้งหนึ่งเองได้มีราชสารมาจากลังกาความว่าพระเถระผู้หนึ่งมีนิมิตหมายอันว่ามีพระพุทธบาทปรากฏที่ดินแดนอุษาคเนย์ส่วนหนึ่งปรากฏที่โยนกนครเชียงแสนอีกส่วนหนึ่งปรากฏที่กรุงเทพธราวดีศรีอยุธยาเอ๊ะจะเป็นส่วนไหนยังไงตรงนี้ยังไม่มีใครพ้นพบซึ่งได้สร้างความปิติยินดีเป็นแก่ยิ่งให้แก่พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นซึ่งก็คือพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมเองเป็นพระราชโอรสของพระเอกาทศรสนะครับซึ่งพระองค์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงประกาศราชสารไปยังหัวเมืองแว่นแคว้นทั่วราชอาณาจักรว่าผู้ใดก็ตามที่ค้นพบรอยพระพุทธบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะซึ่งตรงนี้เองจะได้รับผลบำเหน็จบำนาญเป็นอย่างยิ่งนะครับและได้รับผลสมบัติเป็นอันเหนือนับคณาและปรากฏความหนึ่งนะครับว่าในแคว้นเมืองสระบุรีมีพรานป่าคนหนึ่งนะครับได้ออกล่าสัตว์ในเทือกเขาพันจะทคิรีนะครับได้ไปยิงกวางตัวหนึ่งกวางตัวนั้นนะครับก็ด้วยสัญชาตญาณที่ต้องหนีตายเอาชีวิตรอดก็ได้หนีไปบนเทือกเขานะครับปรากฏว่าติดตามรอยเลือดไปเรื่อยๆนะครับกวางตัวนั้นไปอยู่ในหลุมหนึ่งและกระโดดมาโดยที่บาดแผลนั้นหายไปเป็นปิดทิ้งเกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งให้กับพรานป่าคนนั้นพรานป่านะครับก็เลยส่องลงไปดูในหลุมนั้นนะครับเป็นหลุมแปลกประหลาดมีน้ำอยู่ขณะหนึ่งนะครับจึงได้นำเอาน้ำนั้นนะมาส่งที่หน้าตัวเองและรดน้ำตัวเองซึ่งตัวเองนั้นเองเป็นกราเกื้อนเป็นโรคกราเกื้อนในสมัยนั้นโรคกราเกื้อนยังไม่มียารักษาโรคนะครับพอน้ำลดลงไปปรากฏว่าโรคตรงนั้นเองหายเป็นปิดทิ้งเกิดความอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งอยากค้นหาที่มาว่าหลุมตรงนี้คืออะไรจึงได้นำมือวิทน้ำออกทีละนิดนะครับจนปรากฏเห็นลักษณะเหมือนกับรอยเท้าของมนุษย์แต่มีขนาดใหญ่เป็นชอบกลตรงนี้ก็ได้ทำให้ทานป่านึกคิดได้ว่าได้มีพระราชสารจากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าทรงธรรมนี่เองประกาศไปทั่วราชอาณาจักรว่าผู้ใดค้นพบรอยพระพุทธบาทจะได้บำเหน็จบำนาญเหลือนับคณานะครับจึงนำความไปบอกกับเจ้าเมืองแขวงสระบุรีตรงนี้เองนะครับเจ้าเมืองสระบุรีจึงแจ้งไปยังกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าทรงธรรมเกิดความปิติเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจึงสั่งให้เคลื่อนพลเป็นพยุหยาตราชลมาศมายังเมืองฉลามายังเมืองสระบุรีเพื่อที่จะมาตรวจสอบดูว่าเป็นดังที่เขาแจ้งมาไหมว่าเป็นรอยพระพุทธบาทจริงๆปรากฏว่าเป็นจริงอย่างที่พระองค์ต้องการทรงปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงสร้างครึกหรือเรือนน้อยครอบเอาไว้เป็นการชั่วคราวและถอยพยุหะกลับยังกรุงศรีอยุธยาเมื่อกลับยังกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงมีพระราชสารให้กับบรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ออกไปสร้างมณฑปนะครับสร้างมณฑปขนาดใหญ่ครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้และสร้างเสนาอาสนะสงฆ์ต่างๆแยกเป็นเขตพุทธวาสเขตสังฆวาสจัดแจงให้กลายเป็นวัดวาอารามแบบชัดเจนโดยมีคณะสงฆ์เข้ามาดูแลรักษาปฏิบัติดูแลรอยพระพุทธบาทไม่ให้ห่างหายจากผู้คนนะครับหลังจากนั้นเองจึงเกิดวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารหรือหลายคนเรียกว่าวัดพระพุทธบาทสระบุรีนั่นเองนะครับตรงวัดนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจของจังหวัดสระบุรีใครที่ไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสระบุรีแล้วถ้าไม่ได้ไปกราบรอยพระพุทธบาทตรงนี้จะถือว่าไปไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมครับ
ขามีงานด้วยนะงานประจำปีจะจัดทุกวันที่15ค่ำเดือน3ของทุกปีอาจจะมีการคาดเคลื่อนอย่างไรนะครับก็ตามแต่ปฏิทินจันทรคตินะครับภายในงานก็จะมีการจัดมหรสพครื้นเครงนะครับทั้งหลายวันหลายคืนเลยนะครับก็จะมีคนที่เลื่อมใสศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั่วทิศเนี่ยมากราบไหว้สักการะบูชานะครับและก็ยังมีประเพณีอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการชำระทำความสะอาดรอยพุทธบาทเนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนจากหลายๆแห่งนะครับมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งได้มากราบรอยพุทธบาทเหมือนกับพระโคตมะพุทธเจ้านะครับจึงนำทองคำเปลวนะครับมาติดรอยพุทธบาทเต็มไปหมดเลยรวมถึงหยอดเหรียญกระสาบเหรียญธนบัตรแบงค์ธนบัตรต่างๆนะครับทำให้บทบังทัศนียภาพความงดงามของรอยพุทธบาททางวัดพระพุทธบาทสระบุรีเองนะครับก็ได้มีพิธีกรรมการชำระล้างทำความสะอาดรอยพุทธบาทตรงนี้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจอย่าลืมนะครับไปชำระรอยพุทธบาทเปรียบเสมือนได้ล้างพระบาทให้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานความศักดิ์สิทธิ์ของรอยพระพุทธบาทเท่านั้นนะครับแต่ยังเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบกรุงศรีอยุธยาตอนกลางซึ่งก็คือยอดมณฑปทรงแหลมนะครับรวมถึงเชิงบันไดนาคที่เป็นบันไดนาคลักษณะของกรุงศรีอยุธยาก็คือนาคทรงเครื่องจักรพรรดิปกติเองนะครับเราจะเห็นพญานาคเนี่ยเป็นหงอนปกติหรือแผ่พังพานแม่เบี้ยปกติใช่ไหมครับแต่ที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้นะครับพระยานาคเชิงบันไดที่จะขึ้นไปกราบสักการะตรงนี้ทรงเครื่องจักรพรรดิคือมีมงกุฎเยี่ยงอย่างพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยานะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่านาคที่จะมาเฝ้านะครับตรงนี้เป็นนาคตระกูลชั้นกษัตริย์เป็นนาคตระกูลชั้นจักรพรรดินะครับเปรียบเสมือนว่ากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทรงเนรมิตแห่งนี้เป็นเขาพระสุเมรุที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเพณีส่งมาถึงปัจจุบันก็คือการเสด็จทางพยุหยาตราทางชลมาศคือการเสด็จทางเรือไปถวายผ้าพระกฐินที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับในอดีตนะครับกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์นับตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมถือว่าเป็นประเพณีที่สืบต่อมาจนถึงจวบสิ้นกรุงศรีอยุธยานะครับและในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับประเพณีนี้ก็ยังคงอยู่นะครับโดยเป็นการถวายผ้าพระกฐินตามวัดวิหารริมน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดโพวัดอรุณวัดระฆังนะครับซึ่งในรัชสมัยปัจจุบันคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่10นะครับก็มีการถวายผ้าพระกฐินในวันที่27ตุลาคม2567นี้นะครับก็จะมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศอย่างยิ่งใหญ่คือเรือ52ลำนี้จัดเป็นริ้วขบวนนะครับเพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งพระราชประเพณีนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของวัดพระพุทธบาทสระบุรีนะครับถามว่าถ้าไปแล้วจะไหว้ตรงไหนดีเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่จุดที่จะไปไหว้ง่ายๆนะครับจุดแรกเลยนะครับก่อนเข้าไปจะมีท้าวเวสสุวรรณนะครับมีเบื้องซ้ายเบื้องขวาอยู่ที่ความศรัทธาของคุณผู้ชมแล้วก็สาธุชนทั้งหลายนะครับนิยมไหว้ด้วยน้ำแดงดอกกุหลาบสีแดงธูปแดงอันนี้แล้วแต่ความศรัทธานะครับบางท่านอาจจะเป็นขนมของหวานที่ตนมีก็ได้นะครับขออะไรส่วนใหญ่เขาบอกว่าขอโชคลาภนะครับถัดมานะครับถึงขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทสระบุรีนะครับกราบสักการะข้างนอกด้วยการจุดดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยบูชาระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์รวมถึงเราคณะสงฆ์ทั้งหลายผู้เป็นสงฆ์สาวกนะครับก่อนไปกราบสักการะและปิดทองคำเปลวที่รอยพระพุทธบาทและถัดมานะครับใครที่อยากไปสวรรค์ไปที่ศาลเจ้าจีนไปซื้อพาสปอร์ตไปสวรรค์นะครับตรงนี้พาสปอร์ตไปสวรรค์คืออะไรในรายการของเราจะมีภาพนะครับบรรยากาศการไปสวรรค์และไปแต้มสแตมนะครับไปสวรรค์ด้วยกันพร้อมกับผู้ชมทางบ้านนะครับรวมถึงภายในวัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้มีศาลพระการด้วยไปกราบขอพรได้นะครับเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั้งหลายนะครับวัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้นะครับไปกราบสักการะได้ทุกวันเลยนะครับวัดเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง 6:00 น.นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าครับThank you.
เชื่อยังมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังปฏิหาริย์กับผมบั๊มกษัตริย์มหาราชวันนี้บั๊มอยู่ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารวัดพระอารามหลวงชั้นเอกซึ่งเป็นวัดที่สำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปสัมผัสปฏิหาริย์เรื่องราวที่ไม่ธรรมดาของวัดที่มีอายุมากกว่า400ปีถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมมาทำบุญกันนะครับเริ่มจากดอกไม้ธูปเทียนก่อนเลยนะครับอยู่ที่เราจะเลือกเลยว่าจะเอาดอกไหนนะครับนี่ครับสำหรับบัมเลือกนี้นะแล้วก็ธูปเทียนที่นี่เขาจะมีทองคำเปลวนะครับสำหรับติดที่รอยพระพุทธบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปจุดดอกไม้ธูปเทียนกันเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทก่อนที่จะเข้าไปอธิษฐานขอพรด้านในนะครับตามมาเลยครับเอาละหลังจากที่จุดธูปแล้วนะครับก็มาปักตรงนี้เริ่มจากปักเทียนก่อนแล้วค่อยปักธูปนะครับปักธูปลงนะครับพร้อมกับนำดอกไม้มาวางที่กระมังเขาจะมีจุดใส่นะครับใส่ให้ถูกจุดด้วยนะและขั้นตอนที่สำคัญนะครับคือการเข้าไปอธิษฐานกับรอยพระพุทธบาทนะครับที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับตามมาครับผู้ชมครับที่นี่จะเป็นรอยพระพุทธบาทที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณนะครับในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับพระองค์ได้สร้างมณฑปครอบเอาไว้ซึ่งตรงนี้เราจะปิดทองและอธิษฐานจิตให้กับแฟนๆรายการพลังปฏิหาริย์นะครับนี่เลยครับเป็นทองคำเปลวนะครับร่องรอยก็ค่อนข้างจะมีคนมาปิดทองเยอะพอสมควรนะครับบางท่านศรัทธาถึงกับโยนเหรียญลงไปนะครับคือความหมายคือการมีกินมีใช้นั่นเองนะครับหลังจากปิดเรียบร้อยก็อธิษฐานจิตนะครับขอให้บุญกุศลครั้งนี้หนุนนำแฟนๆรายการพลังปฏิหาริย์พร้อมกับทีมงานพลังปฏิหาริย์นะครับให้พบแต่ความสุขความเจริญความสำเร็จพบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้พุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีอวยพรอวยชัยนำโชคลาภเงินทองมาให้กับทุกๆท่านและมีสุขภาพแข็งแรงจงพบแต่ความโชคดีโชคดีด้วยเธอสาธุโอ้โหได้รับพลังบุญกันเต็มๆเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าไฮไลท์เลยดีกว่านะครับของจังหวัดสระบุรีเลยนะครับใครมาที่สระบุรีถ้ามาไม่ถึงที่วัดพระพุทธบาทและมาปิดทองตรงนี้นะครับถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่ก็คือจุดสำคัญของรายการพลังปฏิหาริย์ที่เราต้องพาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับใครมาที่นี่ต้องมาปิดทองที่รอยพระพุทธบาทนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับวิทยากรนะครับคุณแม่เกศรขุมทรัพย์นะครับทำไมเราจะต้องมาถามวิทยากรผู้รู้นะครับเพราะว่าที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้มีเรื่องราวตำนานที่เล่าขานมานานนะครับที่หลายคนไม่ทราบมาก่อนแน่นอนนะครับ
มาถึงแล้วอาจจะมีประวัติในเว็บประวัติที่ตัวเองทราบแต่ว่ามันมีกลเม็ดเคล็ดลับนะครับที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับเรื่องนี้ต้องสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีคุณแม่เกศรนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับผมอย่างที่บ้ามทราบนะว่าที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีรอยพระพุทธบาทมีพระมหากษัตริย์มาค้นพบอันนี้ไม่ทราบว่าความจริงเท็จประการใดอยากให้คุณแม่มาตีแผ่ประวัติเกี่ยวกับวัดพระพุทธบาทแล้วก็รอยพระพุทธบาทด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะวัดพุทธบาทราชวรมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดชั้นเอกชนิดพิเศษคือเอกอุมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมครับสาเหตุที่การที่ก่อตั้งวัดเนี่ยก็คือจากการที่ค้นพบรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยเพราะว่าพระสงฆ์ของไทยเรานะฮะไปนมัสการรอยพุทธบาทที่ประเทศศรีลังกาครับพอไปนมัสการเสร็จท่านพระสงฆ์จากศรีลังกาได้บอกว่าที่ประเทศสยามก็มีรอยพุทธบาทอยู่ที่ทางทิศอุดรของเมืองหลวงพอพระสงฆ์ไทยกลับมาก็จึงนำความนั้นจึงได้มานำความนั้นไปบอกกับกราบทูลพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมจึงประกาศไปตามหัวเมืองต่างๆและจึงได้มาค้นพบที่พระพุทธบาทสระบุรีแห่งนี้การค้นพบนี้ก็คือจากการที่พอประกาศไปแล้วนายพลานบุญผู้เป็นผู้ค้นพบค่ะจากการยิงเนื้อคือยิงกวางมาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ได้กวางตัวนั้นก็บาดเจ็บพอบาดเจ็บปุ๊บก็หายไปในพุ่มไม้ที่อยู่บนเชิงเขาพอหายไปแล้วเสร็จแล้วสักพักหนึ่งกวางที่บาดเจ็บนั้นก็วิ่งออกไปได้ในพลานจึงสงสัยจึงเห็นจึงได้กลับได้วิ่งได้เดินขึ้นมาดูหาสาเหตุหาสาเหตุก็เอ๊ะทำไมกวางถึงวิ่งออกไปได้ก็จึงมาดูเห็นเป็นแอ่งน้ำแอ่งเล็กๆที่เป็นเหมือนลีๆก็จึงพอเนื้อนกกินได้ก็จึงได้วักน้ำนั้นลองดื่มดูแล้วก็ลูบตามเนื้อตัวที่เป็นกลากเลือดนั้นก็หายไปหมดจึงเห็นเป็นอัศจรรย์ก็จึงวักเอาน้ำนั้นให้แห้งพอแห้งแล้วนี่ก็เห็นเหมือนรอยเท้าเป็นรอยเท้าคนเหมือนรอยเท้าเป็นลีๆก็เลยจึงนำความไปบอกกับเจ้าเมืองสระบุรีเจ้าเมืองสระบุรีจึงนำความไปกราบทูลกับพระเจ้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมก็จึงเสด็จมาด้วยพระองค์เองโดยการที่เสด็จมาโดยมาก็มาเห็นเป็นรอยเท้าเหมือนรอยเท้าคนจึงเกิดความสมนัสยินดีเป็นยิ่งนักจึงกราบลงหลายคราแล้วก็จึงก่อตั้งวัดนี้ขึ้นเป็นวัดพระพุทธบาทค่ะค่ะมันมีเหตุอัศจรรย์จริงๆเลยนะครับคุณแม่ครับขอสอบถามเพิ่มได้ไหมครับเมื่อสักครู่ที่คุณแม่เล่าว่ามีคณะสงฆ์จากเมืองลังกาหรือประเทศศรีลังกาเนี่ยบอกว่าที่สยามประเทศเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทตรงนี้พระสงฆ์ทราบได้ยังไงทราบด้วยนิมิตเหรอครับหรือว่าประวัติอะไรทราบมาโดยการที่แบบว่ามันมีเกิดในครั้งพุทธกาลจะมีในปุณโณวาทนสูตรนะคะจะมีพระพุทธรอยพุทธบาทเนี่ยเกิดขึ้น5แห่งเกิดขึ้น5แห่งก็มีอยู่ที่ประเทศศรีลังกานั้น2แห่งแล้วก็ที่ประเทศไทย2แห่งประเทศศรีลังกาก็มีสุวรรณมาลิกที่ประเทศศรีลังกาสัจพันธ์คีรีหรือสุวรรณบรรพตที่ประเทศไทยแล้วสุวรรณกูฏนั้นที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็อีกโยนกบุรีโยนกบุรีนั้นอยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่ค่ะแม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งแม่น้ำนำมทานาทีที่ประเทศอินเดียห้าแห่งนี้จะเป็นรอยพุทธบาทที่อุบัติขึ้นในโลก5แห่งก็คืออยู่ในบทของบทสวดปุณณวาทนสูตรบันทึกเอาไว้ค่ะก็เป็นความอัศจรรย์นะครับที่คุณแม่ได้กล่าวไปนะครับว่ารอยพระพุทธบาทที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมีมานานตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วเพื่อที่ประชาชนเนี่ยที่มีความเริ่มใส่ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาจะได้มากราบและระลึกถึงพระพุทธเจ้านะครับมีเคล็ดลับไหมครับคุณแม่ในการที่พ
พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเนี่ยเมื่อมาถึงนะครับมีความเลื่อมใสศรัทธาวิธีการในการกราบไหว้สักการะบูชาเนี่ยจะต้องตั้งจิตอธิษฐานอะไรหรือบอกกล่าวอะไรก่อนครับก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนี่แหละค่ะแล้วก็สิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์หรือมหัศจรรย์ที่ว่าก็มันก็จะเกิดขึ้นจากการที่แบบเราอธิษฐานเพราะว่าคนที่มากราบไหว้กราบบูชารอยพุทธบาท3ครั้ง7ครั้งจะได้ขึ้นสวรรค์เมื่อก่อนที่เขาบันทึกไว้พอมาไกลแต่ถ้ากราบไหว้บูชากราบไหว้ก็จะไปสู่ไม่ไปสู่อะไรล่ะไม่ไปสู่อเวจีก็ไม่ไปสู่อเวจีแต่ไปสู่สุคติค่ะนี่ก็เป็นอนิสงส์นะครับที่ผู้ที่ได้มากราบไหว้นะครับผมจะประสบความสำเร็จดังพรที่ปรารถนานะครับด้วยจิตที่ศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อว่าคนที่มากราบสักการะบูชา3ครั้ง7ครั้งจะไม่ร่วงหล่นไปยังอบายภูมิหรือนรกภูมิโดยเฉพาะอเวจีภูมินะครับแต่จะไปสุคติภูมิหรือไปถึงสูงสวรรค์ก็มีถ้าบุญกุศลที่ถึงนะครับผมส่วนข้าวของที่นำมาบูชามีอะไรเป็นพิเศษไหมครับคุณแม่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะคะก็มีดอกถ้าดอกบัวถ้าเราจะบูชาพุทธเจ้านี่ดอกบัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะดอกบัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้เนี่ยดอกไม้อะไรก็ได้ดอกไม้อะไรก็ได้ครับผมนี่ก็คือประวัติที่มาที่ไปและความเป็นมานะครับภายในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รอยพุทธบาทใช่ไหมครับคุณแม่มีอะไรที่เป็นจุดไฮไลท์อีกไหมครับมีพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งพระพุทธบาทค่ะที่เป็นเก็บของที่เป็นพุทธบูชามาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ค่ะค่ะข้างในก็จะมีข้าวของพุทธศิลป์พุทธบูชานะครับที่คุณผู้ชมสามารถไปเยี่ยมชมเยี่ยมชมได้ได้ตลอดเลยใช่ไหมครับได้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะจะมีรอยพระพุทธบาททองคำที่พระมหากษัตริย์ท่านสร้างขึ้นไว้เพื่อที่จะมาสักการะบูชาเวลาขณะพระมหากษัตริย์มานมัสการบูชารอยพุทธบาทจะมีรอยพุทธบาททองคำเอามาสวมรอยตรงนี้แล้วก็จะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างอีกที่เขากำหนดไว้ก็คือมีผ้าลายอย่างทรงนาลายแล้วก็ผ้าม่านปักวันทองแล้วก็สำเภายนต์ที่เป็นทองคำสามสิ่งเนี่ยค่ะอย่างผ้าม่านปักวันทองนี้กั้นสาราเครื่องที่อยู่ข้างบันไดหน้าสามนั่งบันไดหน้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ผ้าลายอย่างทรงนาลายนี้ไว้สำหรับนุ่งส่วนสำเภายนต์ที่เป็นทองคำนั้นเอาไว้ขึ้นมาพระมหากษัตริย์จะมานมัสการรอยพุทธบาทข้างบนเป็นของสามสิ่งนี้ที่เขาบันทึกเอาไว้ว่าขุนโขนเมื่อก่อนมีตำแหน่งเป็นนายอำเภอที่ดูแลวัดพุทธบาทเนี่ยจะต้องนำมาถวายแก่พระมหากษัตริย์ที่เสด็จมาค่ะพอใช้เสร็จก็ต้องเก็บใช้เสร็จก็ต้องเก็บเหมือนเป็นเครื่องในพระราชพิธีสำคัญเลยค่ะว้าวนะครับ
คุณผู้ชมคงจะนึกใช่ไหมครับว่าเอ๊ะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราได้ดูละครผ่านจอแก้วต่างๆเนี่ยว่าวัดใหญ่ชัยมงคลก็ดีนะครับหรือจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรนะครับที่สำคัญแต่มีอีกวัดหนึ่งที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่นึกถึงหรือว่าไม่ทราบมาก่อนก็คือวัดพระพุทธบาทสระบุรีนี่แหละที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในสมัยครั้งพุทธโบราณเนี่ยในสมัยกรุงศรีอยุธยากษัตริย์จะนิยมเสด็จมาช่วงเดือนไหนครับคุณแม่ช่วงฤดูที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็จะมาในมันเขากำหนดมีที่พระเจ้าทรงธรรมท่านกำหนดเอาไว้ก็คืองานนมัสการเดือน3และเดือน4ค่ะเดือน3เดือน3และเดือน4เดือน3ก็ตั้งแต่ขึ้น1ค่ําคือจะขึ้น1ค่ําตรุษจีนถึงมาฆบูชา1ค่ําถึง15ค่ําค่ะและส่วนเดือน4นั้นก็จะมีขึ้น8ค่ําแล้วก็ขึ้น15ค่ําเดือน4คือเว้นไป15วันเว้นไป15วันแล้วก็จะเป็นงานนมัสการเดือน4ท่านกําหนดไว้เลยค่ะว่านมัสการท่านกําหนดไว้เลยค่ะผู้ชมครับภายในวัดพระพุทธบาทสระบุรีนี้ได้มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยนะครับคือสาราจีนแต่ว่าสาราจีนมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราต้องให้คุณแม่อธิบายหน่อยครับคุณแม่ครับสาราจีนเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับวิหารจีนวิหารจีนวิหารจีนอันนี้เป็นวิหารที่มีมาแต่ครั้งโบราณแล้วเป็นวิหารข้างล่างค่ะตอนหลังได้มาเปลี่ยนเป็นวิหารจีนนี่ในปีพ.ศ.2470วิหารเนี้ยก็จะมีใช้เป็นกะอะไรล่ะของคนจีนที่นิยมมาไหว้ลอยพุทธบาทแล้วก็จะมีการส่งฮู้เตี๊ยบไปสวรรค์ค่ะฮู้เตี๊ยบส่งพาสปอร์ตไปสวรรค์ส่งพาสปอร์ตค่ะตรงนี้เป็นที่นิยมของคนจีนมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาคู่กับวัดพุทธบาทมาเพราะตอนแรกน่ะไอ้ทูเตี๊ยบเนี่ยจะเขาจะมีตามร้านรวงต่างๆที่ในงานนมัสการน่ะจะเขาจะขายกันทั่วไปหมดพอปีพ.ศ.2470เขาก็จะดึงเข้ามาเพื่อที่จะให้เป็นสงวนลิขสิทธิ์เป็นของวัดพุทธบาทเพื่อที่จะได้เป็นของวัดพุทธบาทอย่างเดียวแห่งเดียวก็จึงได้เอาไปประกาศที่วัดที่กรุงเทพไปในแล้วเสร็จแล้วก็พอประกาศ1เดือนแล้วก็เอากลับมาให้มาเป็นสงวนลิขสิทธิ์ที่วัดพุทธบาทแห่งเดียวคือการส่งหูเตี๊ยบไปสวรรค์พาสปอร์ตไปสวรรค์พาสปอร์ตไปสวรรค์ค่ะหน้าตาของพาสปอร์ตนี่เป็นกระดาษเป็นแผ่นกลมๆเป็นกระดาษจะเขียนชื่อของเราจะมีอย่างพ่อแม่เราป่วยเราจะให้พ่อแม่เรามีสุขภาพดีเราก็มาทำแล้วเขาจะทำพิธีให้อย่างตัวเราเองอยากให้เจริญรุ่งเรืองเขาก็จะมาทำเขาก็จะทำให้ได้ค่ะทำกิจการอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะแบบคือเฉพาะถึงปีเฉพาะเจาะจงแล้วเขาก็จะมาต่อถึงปีเราก็มาต่อครับผมอันนี้เขามีประเพณีเฉพาะไหมครับหรือว่าสามารถส่งฮูเตี๊ยบหรือว่าพาสปอร์ตไปสวรรค์ได้ตลอดทั้งปีเลยได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเพราะว่าถ้าคนอย่างคนนี้มาทำปีนี้ปีหน้าเราก็มาต่อได้เอาอันเดิมนะมาต่อเอาอันเดิมมาต่อถือมาต่อได้ค่ะอ๋ออันนี้คือเอาไปแล้วก็กลับบ้านเอากลับบ้านค่ะไปไว้ที่โต๊ะบูชาของเราแล้วก็เอากลับมาต่อคือในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าฮูเตี๊ยบเนี่ยคล้ายๆกงเต็กหรือเปล่าที่แบบว่าเผาไปแล้วส่งไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนไม่ใช่ส่งไปค่ะเขาส่งให้เราแล้วแล้วเสร็จแล้วส่วนที่จะเก็บเอาไว้เนี่ยที่เราจะไปบ้านเขาก็จะให้ไปอ๋อมีสองส่วนที่แยกเราไว้บูชาค่ะสองส่วนที่แยกกันค่ะแปลกมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วลองไปทำผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าฮูเตี๊ยบคืออะไรนะครับอยากเห็นจังเลยพาสปอร์ตไปสวรรค์ค่ะครับผมนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของ
สาราจีนหรือว่าวิหารจีนนั่นเองนะครับผมที่ไม่ธรรมดาเลยนะเขามีลิขสิทธิ์มูเตียบด้วยนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บั๊มอยู่ที่ทำพาสปอร์ตไปสวรรค์หูเตียบครับเอ๊ะพาสปอร์ตไปสวรรค์คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่หมวยกันดีกว่าครับสวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีค่ะพี่หมวยอยากสอบถามหน่อยครับในฐานะที่พี่หมวยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ในการทำหูเตียบให้กับคนที่มีศรัทธานะครับทั้งคนไทยคนจีนเลยเนี่ยหูเตียบคืออะไรครับเตี๊ยบเนี่ยค่ะครับเขาเรียกอีกอย่างนึงว่าพาสปอร์ตไปสวรรค์นะคะมีความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนกับคนจีนเชื่อว่าถ้าบูชากลับไปไว้ที่บ้านเอาไปไว้ที่หิ้งพระหรือหัวนอนจะช่วยต่ออายุให้มีอายุมั่นขวัญยืนเวลาสิ้นบุญแล้วเขาก็จะแกะมาเขียนชื่อลงวันเดือนปีเกิดใส่ติดตัวไปนะคะเป็นใบเบิกทางเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีความเชื่อที่ว่าเตี๊ยบเนี่ยประกอบไปด้วยพัดพัดนี่ก็คือเหมือนกับว่าเอาไว้พัดคลายร้อนให้เราแบบอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะอันนี้แล้วก็ตัวผ้าสีขาวนี้เรียกว่าผ้าเช็ดหน้าอันนี้มีไว้ซับเหงื่อเขามีความเชื่อว่าถ้ามีแล้วจะทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ลำบากแล้วก็ตัวนี้จะเรียกว่าซองเตี๊ยบซองเตี๊ยบหรือก็คือซองจดหมายนั่นเองอ๋อซองจดหมายใช่ด้านในก็จะมีตัวจดหมายอยู่ครับผมตัวจดหมายด้านในก็จะมีอันนี้เป็นหูถ้าบอกว่าเวลาเสียแล้วให้เอาติดที่หน้าอกไปครับจะกันพวกสิ่งไม่ดีเนี่ยค่ะอ๋อกันพวกผีปีศาจนะครับใช่เขาบอกว่าเวลาไปอยู่อีกภพภูมินึงอาจจะมีพวกสัมภเวสีผีไร้ญาติเนี่ยเขาไม่มีพวกเนี้ยเขาก็จะมาชักชวนเราให้อยู่ตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปแต่ถ้าคนที่มีเตี๊ยบเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้ามีอันเนี้ยติดไปอ่ะพวกนี้ก็จะเข้าใกล้ไม่ได้มายุ่งกับเราไม่ได้และอันนี้ก็คือตัวจดหมายที่อยู่ในซองนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวจดหมายหรือเตี๊ยบบุญนั่นเองค่ะด้านนี้ก็จะเป็นภาษาจีนภาษาจีนจะต่างจากภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าภาษาจีนเขาจะมีตรงนี้ที่ต้องระบุวันที่เสียชีวิตก็คือวันเดินทางวันเดินทางใช่แต่ถ้าภาษาไทยจะไม่มีจะมีแค่เขียนเนี่ยค่ะชื่อวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิด อันนี้ก็คือเป็นตัวจดหมายเหมือนกับว่าเวลาเราเสียก็จะเอาเผาไปค่ะส่งไปเห็นว่าเขามาอธิษฐานไม่ต้องรอวันเสียชีวิตเลยก็จะอธิษฐานอะไรครับเตี๊ยบเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าบูชาไปแล้วจะช่วยให้อายุยืนค่ะบูชาแล้วอายุยืนสมัยก่อนเลยตามความเชื่อเลยเขาบอกว่าลูกสาวที่กำลังจะแต่งงานออกเรือนเนี่ยจะต้องเป็นคนซื้อให้แม่เพื่อเป็นการทดแทนพระคุณของแม่ที่อุ้มท้องเรามาเตี๊ยบเนี่ยจะมีความเชื่ออยู่สองแบบก็คือแบบนึงก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อีกแบบนึงก็คือเขาเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยร่างกายสกปรกเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะต้องใช้เตี๊ยบแล้วเวลาที่เขามีคำบอกมาว่าให้ลูกสาวซื้อให้แม่ก็คือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นความเชื่อที่ว่าเขาใช้เตี๊ยบแต่เฉพาะผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมาอ้างอิงว่าเตี๊ยบเนี่ยใช้ได้เฉพาะผู้หญิงสมัยนี้ก็ยังมีใช้ทั้งหญิงและชายไม่ได้แบ่งแยกครับผมและที่สำคัญนะครับเมื่อสักครู่ขออนุญาตนะพี่หมวยคืออีกรอบนึงได้ไหมเพราะว่าเห็นอะไรที่สะดุดตาเขาบอกว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งยืนยันว่าเป็นของแท้คือรอยประทับของวัดพระพุทธบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นตาของวัดนะคะพระพุทธบาทส่วนอันนี้จะเป็นตาของที่นี่ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ถ้าเป็นแบบตาประทับที่เขามาประทับตากันทุกครั้งจะเป็นหมึกแบบนี้นะคะเตี๊ยบต้องประทับ3ครั้งถึงจะใช้ได้วันที่เขาทำพิธีเตี๊ยบเนี่ยเขาต้องตำให้เรา3ครั้งถ้าเกิดว่าในเตี๊ยบเนี่ยมีไม่ถึง3ครั้งก็คือยังไม่สมบูรณ์วันที่ทำพิธีเนี่ยก่อนที่เราจะมาเช่าเนี่ยเขาจะต้องตำไว้ให้เรา3ครั้งแล้วเมื่อเรามาเช่าไปมันจะมี3ครั้งอยู่แล้วแล้วก็จะประทับไปอีกรอบนึงก็จะเป็นครั้งที่4เขาเชื่อว่า3ถึง7ครั้งแต่ส่วนใหญ่คนที่มาที่เนี่ย
มากกว่านั้นมากกว่านั้นมากกว่านั้นอายุเป็นร้อยร้อยปีก็มีร้อยร้อยปีสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่หมูร้อยแปดปีค่ะร้อยแปดปีค่ะแต่ร้อยแปดปีนี้ไม่ได้มาเองนะคะมีลูกพามาแต่ที่เห็นน่ะเห็นเลยว่าร้อยหนึ่งปีเนี่ยเดินเอาเตี๊ยบมาประทับตาคุณตาเดินได้ปกติเลยเดินได้ปกติร่างกายยังแข็งแรงอยู่ค่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทำให้เขาอายุยืนอันนี้ด้วยแรงศรัทธาล้วนๆด้วยแรงศรัทธาล้วนๆเลยนะครับที่นี่คือที่ไหนครับพี่หมวยครับครับที่นี่นะคะเตี๊ยบจะอยู่ที่วิหารจีนวัดพระพุทธบาทหรือถ้าคนจีนเขาจะเรียกว่าหลุยอิมหยี่หลุยอิมหยี่ค่ะแปลว่าวิหารฟ้าลั่นอ๋อเอาล่ะครับผู้ชมครับวันนี้ก็อยากจะมาขอพรด้วยมูเตี๊ยบนะครับเบิกทางไปสวรรค์พร้อมกับผู้ชมทางบ้านนะครับพี่หมวยครับขอสักชุดได้ไหมครับผมได้ค่ะเดี๋ยวทีมงานเราเตรียมตัวจ่ายนะครับเราต้องทำไงบ้างครับอันนี้เดี๋ยวเราเช่าเสร็จแล้วก็ไปประทับตาได้เลยนะคะประทับตาจะอยู่อีกฝั่งนึงตาประทับนี่ก็จะเป็นตาศักดิ์สิทธิ์ที่ปลูกเสกไว้แล้วผู้หญิงจับไม่ได้จับได้เฉพาะผู้ชายจะต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะคะเป็นคนประทับตาให้เราพอประทับตาเสร็จทำยังไงต่อครับประทับตาเสร็จก็เอากลับไปไว้ที่บ้านได้เลยนะคะเป็นการต่ออายุตัวเองเมื่อเรามีโอกาสเขาบอกว่ามีโอกาสมาไหว้พระที่นี่มาไหว้รอยพระพุทธบาทก็นำเตี๊ยบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเตี๊ยบเนี่ยมาต่ออายุต่อวีซ่าทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นอะไรนะคะคือว่าอันเนี้ยก็คือว่าวันที่เราทำไปเนี่ยสามครั้งก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเขาบอกว่าอย่างเมืองจีนเนี่ยปั๊มแค่3ครั้งเอาไปแล้วเขาบางคนเขาไม่ได้กลับมาแต่บางคนก็มีกลับมานะคะค่ะเขาก็ยังศรัทธาอยู่เขามาทุกปีเขาก็มาปั๊มด้วยนะคะนี่แหละครับคือพลังแห่งความศรัทธานะครับเดี๋ยวเราตามไปทางไหนครับพี่หมวยเชิญหน้านู้นเลยค่ะเจ้าหน้าที่จะมาขับตามโอเคครับอ่ะตามมาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับชื่อนัทครับพี่นัทเดี๋ยวขออนุญาตทำไงครับพี่นัทครับเดี๋ยวผมรับตาคนข้าวค่ะแกะออกมาแล้วก็นำมาประทับตาครับตรงนี้เป็นตาที่ผ่านที่ทำอันนี้จะทำใช่ครับทำพิธีทุกปีครับตาประทับผมทำประจำเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ทำให้ใครคะทำให้ตัวเองหลุยอิมหยี่ไซทีหกโจ้หลุยอิมหยี่ไซทีหกโจ้ใช่ครับหลุยอิมหยี่ชื่อวิหารหลังนี้เนี่ยแล้วก็ถวายผ้าก็ถวายเจ้าทำเจ็ดอย่างเดียวสแกนผ่านร้อยตะวันตกเราต้องอธิษฐานอะไรครับหรือว่าปั๊มก่อนแล้วก็อธิษฐานตากันมาได้เดี๋ยวค่อยไปบอกกับโจ้ดูมีพลังนะชมท้ายก็คงไม่ที่ปั๊มปั๊มแน่นๆไอ้ปั๊มเพราะว่ามันจะได้แน่นใช่ไหมครับให้มันให้คือประทับตาให้ติดให้มันติดนะครับใช่ใช่ใช่ให้รู้ว่าเรามาประทับแล้วตรงนี้เราก็ใส่กระบอกเลยไม่ต้องแกะออกมาไม่ต้องแกะครับกลับบ้านไปเอาไปไว้ที่ไหนครับหิ้งพระหิ้งพระก็ได้หมอนอนก็ได้ครับเวลามีเคราะห์โศกโรคร้ายเขาบอกให้เอาเตี๊ยบนี่มาอธิษฐานกลางแจ้งหรือไม่ก็มาประทับตาที่นี่ประดิษฐ์เหมือนมาต่ออายุหรือต่อวีซ่าแล้วจะได้ผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้ด้วยดีครับอ๋อครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคือหูเตี๊ยบที่ประทับตาเรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือไปขอพรกับพระพุทธเจ้านะครับตามมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้บั๊มอยู่ในจุดไฮไลท์จุดหนึ่งของวัดพระพุทธบาทสระบุรีที่ใครต่อใครมาก็ต้องกราบสักการะบูชาขอความเป็นสิริมงคลนะครับนั่นก็คือองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับมีทั้งองค์เบื้องขวาองค์เบื้องซ้ายนะครับอยู่ที่ความศรัทธาที่คุณผู้ชมจะกราบสักการะบูชาเลยนะครับโดยเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการบูชาองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณนะครับอยู่ที่ความศรัทธาเลยแต่จะมีกลเม็ดเคล็ดลับในการแนะนำนะครับถ้าสะดวกอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะครับเช่นน้ำแดงน้ำอ้อยพวงมาลัยสีแดงธูปแดง
หรือบางคนนะครับจะเป็นน้ำหวานอะไรก็ได้เลยนะครับไม่ได้จำแนกว่าจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่จิตศรัทธาของเรานะครับและขอพรท่านละหนึ่งข้อแต่บ๊อมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะขอโชคลาภกันนะครับเอาล่ะวันนี้บ๊อมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเตรียมแค่จิตศรัทธานะครับจิตศรัทธาของเราก็เป็นพลังในการหนุนนำเพื่อได้พรดีๆให้กับแฟนๆรายการนะครับเดี๋ยวไปขอพรกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือสถานที่ทั้งหมดในวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณศาลประการรวมถึงพระพุทธบาทที่มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งวัดนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยสมัยพระเจ้าทรงธรรมอย่างที่บั๊มได้บอกไปนะครับว่าพระองค์ได้สร้างมณฑปเอาไว้และเป็นความสำคัญที่ชาวพุทธหลายๆคนที่มาจังหวัดสระบุรีจะต้องมาที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับมาที่นี่คุณผู้ชมจะได้รับพรได้รับสิ่งดีๆกลับไปพลังงานดีๆแน่นอนนะครับเชื่ออย่างมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงายวันนี้เวลาหมดแล้วบั๊มและทีมงานขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ